สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรค์ของเหล่านักฟอกเงินโอซาร์คความเดิมตอนที่แล้วคือการบิดซึ่งหน้าของฝั่ง FBI โอมายอมทำตามทุกข้อตกลงแต่เขากลับถูกฝั่งเจ้าหน้าที่ขัดขาไล่ให้โอมากลับไปเป็นหัวหน้าแก๊งต่ออีก5ปีสร้างผลงานการบุกจับเรื่อยๆแน่นอนว่าข้อตกลงใหม่นี้โอมาไม่มีวันพอใจแต่เขามาไกลเกินกว่าจะถอนกลับได้5ปีก็5ปีรับข้อตกลงได้ไม่นานเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ก็ทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายจับโอมาโยนเข้าคุกเพื่อรักษาความถูกต้องในตอนนั้นทุกฝ่ายโลกหมดหากปล่อยไว้จะไม่มีใครได้อะไรเลยครอบครัวเบิร์ดจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอใหม่หาวีแลกกับโอมาเกือบทำสำเร็จแล้วครับแต่เขาดันมาโดนลูทยิงทิ้งไปซะก่อนคุณเบื่อบ้างหรือเปล่าเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะ The Ghost หรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆด้วย YouTube Premium ราคาถูกจัด69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงแจ่มกว่าแถมยังปิดจอได้ในขณะเล่นต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสมัครวันนี้แถมเลย YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ท่านใดที่สนใจก็แค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือง่ายกว่านั้นกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องมาที่ความตึงเครียดระหว่างมาร์ตินกับเวนดี้หลังเก็บกวาดเสร็จทั้งสองก็เข้ามานั่งดื่มทำใจคำถามจากเวนดี้คือทำไมมาร์ตินถึงเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวเสมอทำไมถึงอยากวางมาดเป็นคนดีจนตัวสั่นส่วนคำถามจากมาร์ตินคือทำไมถึงยอมโทรเรียกฮาวีทั้งๆที่เขามีโอกาสเกลี้ยกล่อมลูธได้ในตอนนี้แยกออกได้เป็นสองมุมมองสำหรับมาร์ตินลูธสูญเสียไปแล้วทุกอย่างทั้งชีวิตของเธอพังพินาศตั้งแต่ที่เธอมาเจอกับเราเหตุผลที่มาร์ตินอยากเกลี้ยกล่อมเพราะเขาไม่อยากให้ลูธจมดิ่งไปมากกว่านี้สำหรับเวนดี้คือความเห็นแค่ตัวล้วนๆเธอมองว่ามาร์ตินแค่อยากหาเหตุผลที่ไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่แต่จะแบกรับคนอื่นให้เหนื่อยทำไมทั้งๆที่เรากำจัดลูทิ้งไปตอนนี้เลยก็ยังได้ที่ว่ามาอาจจะฟังดูงงๆแต่มันคือเส้นแบ่งความเป็นมนุษย์เห็นใจคนอื่นหรือเห็นแก่ตัวเมตตาหรือไร้ความปราณีถ่อมตัวหรือทะเยอทะยานและจากบทสนทนามันทำให้เราเห็นได้ชัดเวนดี้ข้ามเส้นแบ่งนั้นไปนานแล้วผ่านไปหลายต่อหลายเดือนเมลต้องเข้ามารายงานความคืบหน้ากับนายจ้างสายของเขาที่อยู่ใน FBI บอกว่าเฮเลนทำงานให้กับแก๊งขายานั่นทำเอาสามีเก่าช็อกประมาณหนึ่งเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่เชื่อเถอะมันเป็นเรื่องจริงและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เฮเลนหายตัวไปทนายของแก๊งขายามักจะหายตัวไปบ่อยๆกันอยู่แล้วหรือถ้าให้พูดตรงๆคือตายโจทย์ของสามีเก่าคือการหย่าร้างเพราะงั้นเมลขอเสนอในส่วนถัดไปหากเขาหาสาเหตุการตายหาศพหาคนลงมือได้เอกสารฟ้องหย่าก็ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของเฮเลนปล่อยให้เมลได้ทำงานหาความจริงต่อไปแต่เรื่องนั้นคงต้องเสียใจด้วยเอลินโดนชาร์ลอตเกลี้ยกล่อมมาเป็นอย่างดีเธอไม่อยากให้พ่อหรือคนรอบตัวต้องมาซวยเพราะงานการสืบสวนหาความจริงควรจะหยุดเพียงแค่นี้ไม่ว่าเมลจะพยายามยกเหตุผลข้อไหนมาอ้างมันก็ช่วยอะไรไม่ได้บทสรุปของเมลคืองานของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการที่ฮาวีหายไปเรื่องมันต้องมาถึง FBI อยู่แล้วครับเครื่องบินส่วนตัวของฮาวีไม่ได้ออกจากชิคาโกเสื้อผ้าทั้งหมดยังอยู่ในโรงแรมใครทำให้ฮาวีหายไปเรื่องนั้น FBI ไม่สนพวกเขาสนแค่ว่าตอนนี้ข้อตกลงมันจบไปแล้วอีกอย่างที่จำไว้ก็ดีพวกเขาสองคนเป็นคนที่อยู่กับฮาวีคนสุดท้ายแทบไม่ต้องเดาเลยว่าแก๊งนาวาโลจะคิดเห็นยังไงทางเลือกเดียวสำหรับครอบครัวเบิร์ดคือยอมให้การเอาผิดโอมานาวาโลและกับการเข้าโครงการคุ้มครองพยานเวนดี้นี่รีบปฏิเสธอย่างไวเธอพยายามหาข้ออ้างหาเหตุผลให้ฝั่ง FBI กลับไปใช้ข้อเสนอเก่าโจทย์ใหญ่ก็คือตอนนี้โอมาอยู่ในคุกอเมริกาเขาไม่มีทางกลับไปที่เม็กซิโกเพื่อบริหารแก๊งทำตามสัญญา5ปีนี่จึงเป็นที่มาของข้อตกลงใหม่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนหากพวกเขาสามารถส่งโอมากลับเม็กซิโกได้เขาจะติดสินบนรัฐบาลเพื่อให้พ้นคุกเขาจะได้กลับไปเป็นหัวหน้าแก๊งขายาทุกอย่างที่เราตกลงกันไว้ก็จะเดินหน้าต่อไปตามเดิมได้โดนแซวกลับมานิดหน่อยว่าคุณนายเบิร์ดเนี่ยคิดการใหญ่เสมอเลยนะแต่ทว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่เคยเป็นเรื่องง่ายโอมานาวาโลเป็นบุคคลที่ทั่วโลกจับตามองเขาอยู่ในรายชื่อ SDN นั่นทำให้การส่งตัวเป็นเรื่องที่ยากยิ่งทั้งในทางการเมืองและในทางปฏิบัติแต่ถ้ามีเงินก็อีกเรื่อง
หากเวนดี้ต้องการเอาโอมาออกจากรายชื่อ SDN เธอต้องสร้างผลงานการบุกจับให้กับ FBI เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มันมากพอเดี๋ยวทาง FBI จะไปคุยกับหัวหน้าเองว่ากันตามตรงมันเป็นหนทางที่โคตรลำบากดูยังไงโครงการคุ้มครองพยานก็ดีกว่าเห็นๆซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันเวนดี้ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตน่าเบื่อแค่พาเธอไปหาโอมาได้ก็พอตรงจุดนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยหลังจากที่ดารินกับไวแอดเมลอดลูดก็พาซิกไปอยู่กับแอนเธอเป็นเพื่อนเก่าของแม่ลูดครับเป็นคนดีคนนึงเลยล่ะพอเห็นว่าลูดเจอเรื่องแย่ๆเธอก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากครับไว้มีบทเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แอนก็ไม่ได้ว่างเลี้ยงเด็กไปตลอดบทสรุปของซิกคือสถานสงเคราะห์แต่อย่างน้อยๆลูดก็อยากขอไว้กับนายอำเภอเกเลโลไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าให้เวนดี้เบิร์ดเอาตัวซิกไปส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับไวแอดและดารินนายอำเภอก็ไม่ลืมถามรายละเอียดเป็นมายังไงรู้เห็นอะไรบ้างอันที่จริงรูดรู้หมดแต่มันจบไปแล้วเพราะงั้นอย่างเดียวที่รูดพอจะบอกได้คือเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นสถานการณ์ของครอบครัวเบิร์ดเวนดี้ไปไกลแล้วครับไกลเกินกว่าที่มาร์ตินจะลากเธอให้กลับมาอยู่กับล่องกับลอยในเมื่อเคลียร์ก่อนไม่ได้มาร์ตินก็เริ่มทำอะไรลับหลังเขามาพบกับเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ถามเกี่ยวกับข้อเสนอเก่าที่มิลเลอร์เคยยื่นให้คุก18เดือนทำงานให้กับ FBI แลกกับการเข้าโครงการคุ้มครองพยานมันยังอยู่ใช่ไหมอยู่ก็บ้าแล้วครับต่อให้มิลเลอร์จะไม่ใช่คนในครอบครัวเธอก็ยังมองความทะเยอทะยานของเวนดี้ออกภรรยาสติแตกของมาร์ตินไม่มีวันยอมทิ้งอาณาจักรไปแน่บทสรุปคือเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ไม่มีโอกาสที่2สำหรับมาร์ตินสิ่งเดียวที่มีให้คือทางเดินออกไปจากออฟฟิศไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนรวยระดับโลกงั้นเหรอไม่มีใครสนหากถูกขังอยู่ในคุกอเมริกาคุณก็เป็นได้แค่นักโทษคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พ่อขายากลัวที่สุดแล้วมันกำลังเกิดขึ้นกับโอมาเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆต้องใส่กุญแจมือไม่ต่างอะไรจากนักเลงข้างถนนที่ว่ามามันก็แย่พอแล้วยิ่งเจอเวนดี้มาขอพบมันก็ยิ่งทำให้อารมณ์ขึ้นข่าวร้ายก็คือหลานชายของโอมาหายตัวไป FBI คิดว่าเขาถูกฆ่าเรายังหาตัวคนลงมือไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้ได้เปิดโอกาสให้กับเราตอนนี้คุณมีสิทธิ์ถูกส่งตัวข้ามชายแดน FBI พร้อมหนุนหลังเราแค่ต้องเอาคุณออกจากรายชื่อ SDN และพิสูจน์ว่าคุณยังควบคุมแก๊งได้อยู่แต่นี่มันก็หลายครั้งแล้วที่โอมาต้องมานั่งฟังคำสัญญาไร้สาระของเวนดี้หากเขาไม่ได้ถูกล่ามโซ่ไว้กับโต๊ะสัญญาเลยเวนดี้ไม่มีวันรอดออกไปแน่โอมาเหลืออดเต็มที่ตั้งแต่ที่พวกเปิดเข้ามาเขาเสียตำแหน่งเสียศักดิ์ศรีหลานชายต้องมาจบชีวิตมันมากเกินไปแกกับไอ้ผัวชาติหมาของแกลูกๆหน้าสมเพชของแกได้ตายหมดแน่เวนดี้แต่แทนที่เวนดี้จะสลดไม่ครับเธอเล่นไม้แข็งใส่หากยังดื้ออยู่โอมาจะถูกลากไปขังเดี่ยวตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกแล้วฟังนะฉันกำลังเสนอทางหนีให้อยู่แต่มันเลยจุดที่จะคุยกันดีๆได้แล้วครับตอนนั้นโอมาเดือดจัดเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไล่แห่เวนดี้ให้รีบๆไปตายซะงานของเมลมันควรจบที่การตายของเฮเลนใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยไม่ใช่แน่ๆนาธานพ่อแท้ๆของเวนดี้ดันไปยินชื่อเสียงของเมลเขาให้ก็เลยตัดสินใจจ้างมาช่วยตามหาน้าเบนที่หายตัวไปแบบนี้สวยเลยครับแถมตอนนั้นพวกเขายังได้เจอโจนาที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมในจุดนี้โจนาค่อนข้างลำบากใจเขารู้อยู่เต็มอกว่าเวนดี้สั่งฆ่าน้าเบนแต่ถ้าบอกคุณตาเรื่องใหญ่แน่เงียบไว้ก่อนคงจะดีกว่าเดิมทีแล้วตอนที่เวนดี้ยื่นข้อเสนอให้โอมามันพังไม่เป็นท่าใช่ไหมครับแต่เธอต้องเนียนไว้ก่อนบอกกับทาง FBI ว่าโอมายอมเล่นด้วยและในขั้นต่อไปเวนดี้ฝากให้เอาโอมาออกมาจากห้องขังเดี่ยวพาเขาไปคุมขังแบบพิเศษส่วนสำคัญคือต้องให้โอมารู้ว่าเราเป็นคนพาเขาออกมาเป็นการโกหกเพื่อซื้อใจรูปแบบหนึ่งครับและแน่นอนเวนดี้ต้องโกหกมาร์ตินด้วยแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นพ่อของเธอกำลังรออยู่ในบ้านแค่เจอหน้าทั้งสองก็พร้อมมีเรื่องกันแล้วครับนาธานมาเพื่อตามหาลูกชายที่หายไปซึ่งทางเวนดี้ก็คงไม่อยากให้พ่อมายุ่งวุ่นวายแต่เธอบอกไม่ได้ว่าเบนโดนฆ่าไปแล้วและไม่ว่าเวนดี้จะห้ามยังไงนาธานก็ไม่ยอมถอยกลับเขาต้องรู้ให้ได้ว่าลูกชายเขาหายไปไหนอีกอย่างนาธานจ้างนักสืบเอกชนไว้แล้วด้วยหมอนั่นชื่อเมลฝีมือดีเอาเรื่องนาธานก็คือเวนดี้ดีๆนี่แหละครับเถียงเก่งประชดประชันเป็นเลิศหัวรั้นไม่ยอมใครง่ายๆให้นางต่อปากต่อคำกับลูกสาวทั้งวันเลยก็ยังได้และการมาของนาธานจะสร้างความปวดหัวเพิ่มได้แน่นอน
ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงเล็กน้อยเมลเห็นข่าวการบุกจับโอมาตอนนั้นเขาเห็นเจ้าหน้าที่มิลเลอร์มีส่วนร่วมในการบุกจับและมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่มิลเลอร์มาพักอาศัยอยู่ในบ้านของมาร์ตินบวกกับตอนที่ชาร์ลอตพาโจนาไปซ่อนด้วยท่าทีล้อหล่นมันเลยทำให้เขาเดาไม่ยากนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้เจ้าหน้าที่มิลเลอร์เป็นเพื่อนใหม่เบาะแสที่ว่าเฮเลนไม่รอดกลับมาจากเม็กซิโกก็ได้มาจากมิลเลอร์นี่แหละครับยังไม่จบแค่นั้นเมลได้รับการว่าจ้างให้ตามหาเบนเขาไปเจอหลักฐานเด็ดเป็นรถที่เวนดี้เช่ามาเพื่อพาเบนหลบหนีเป็นไปได้เขาอยากเข้าถึงข้อมูลที่มากกว่านี้ว่าแต่มิลเลอร์จะได้อะไรตอบแทนใช่ไหมครับตอนนี้เธอกำลังหาทางเล่นงานมูลนิธิของเวนดี้ฝากให้เมลไปสืบค้นเบาะแสที่น่าสนใจต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันใช้เวลาไม่นานโอมาก็ถูกย้ายออกจากห้องขังเดี่ยวตามเกมที่เวนดี้วางเอาไว้สิ่งแรกที่โอมาขอคือโทรศัพท์ตัดภาพมาอีกทีบาทหลวงคนสนิทก็ได้เดินทางมาพบเขาที่ชิคาโกโดยความที่โอซาร์กเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากกิจการรับจัดงานศพมีไม่กี่แห่งและเพื่อเป็นการชดเชยมาร์ตินได้ไปขอร้องกับลูธอย่างน้อยๆเขาก็อยากรับผิดชอบสำหรับการส่งไวแอดทุกคนมาร่วมงานกันหมดยกเว้นเวนดี้แง่ล่ะลูธคงไม่ชอบใจแน่หากเธอโผล่มาด้วยแต่ทว่าการที่เวนดี้อยู่คนเดียวก็อาจจะเกิดเรื่องร้ายตามมาเธอเพิ่งกลับถึงบ้านกว่าจะรู้ตัวแจ็คสันก็อยู่ใกล้ตัวเธอกว่าที่คิดในตอนนั้นเวนดี้กลัวตายจัดแต่ไม่ต้องเครียดบาทหลวงแค่อยากมาคุยด้วยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายครับดีด้วยซ้ำเขาไม่เคยเห็นโอมาเปลี่ยนใจกับเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยบาทหลวงเคยห้ามปรามโอมาอยู่หลายต่อหลายปีให้เขารีบวางมือและเมื่อได้รู้ว่าเวนดี้ทำได้มันก็ทำให้เขาประทับใจในตัวเธอไม่เบาแต่เชื่อจริงๆหรอว่าจะพาเขาออกมาจากคุกได้ในตอนนั้นเวนดี้ตอบไว้อย่างมั่นใจว่าเราจะลองพยายามดูบทสรุปคือโอมาโดนบาทหลวงกล่อมจนเคลิ้มเขาเอาด้วยกับแผนการของเวนดี้พิธีศพของไวแอดถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และราบรื่นแต่ส่วนสำคัญของซีนนี้อยู่ที่ลูธส่วนลึกในจิตใจของเธอไม่เคยลืมญาติคนนี้ได้พวกเขาสนิทกันมากเหลือเกินมากเกินกว่าจะทำใจยอมรับในช่วงสุดท้ายของพิธีลูธไม่สามารถอยู่ต่อได้จริงๆเธอตัดสินใจเดินออกมาโดยไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นคืนนั้นเธอไม่ได้ไปไหนเดินออกมาจากบ้านขึ้นไปนอนเล่นตรงที่ที่พวกเขาชอบขึ้นมาเป็นประจำในเช้าวันรุ่งขึ้นมาร์ตินกับเวนดี้ต้องมาคุยรายละเอียดกับโอมาก่อนจะถอดชื่อของโอมาจาก SDN ได้พวกเขาต้องจัดฉากการบุกจับสร้างผลงานสร้างเงินให้กับ FBI เรื่อยๆแต่การจะทำแบบนั้นได้โอมาต้องสั่งงานกับลูกน้องโดยตรงทำให้เนียนห้ามไม่ให้มีใครสงสัยนี่ถึงเป็นที่มาของแผนสุดตรงมาร์ตินต้องไปที่เม็กซิโกรวบรวมอำนาจที่กระจัดกระจายและขึ้นคุมแก๊งนาวาโรภายใต้คำสั่งของโอมานี่เป็นคำขอของมาร์ตินเองและโอมาก็อยากเตือนไว้ด้วยความหวังดีรู้ใช่ไหมว่าพวกนั้นไม่ยอมรับใครเข้าไปง่ายๆมันไม่ง่ายเลยมาร์ตี้หลังจากที่ปล่อยให้เวนดี้กับมาร์ตินทำตามอำเภอใจแคลก็เหลืออดเต็มที่เธอไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับแก๊งขายยาอีกแต่คุณอย่าลืมแคลตัดสายสัมพันธ์กับผู้ผลิตคนก่อนของเธอไปแล้วตอนนี้ไม่มีแหล่งวัตถุดิบเหลือเลยแต่มันก็พอมีวิธีแก้ปัญหาอยู่เธอมาโผล่ที่บ้านของลูธยืนขอเสนอไปตรงๆว่าเธอต้องการสินค้าเพิ่มคำถามก็คือทำไมลูธต้องพาตัวเองไปเสี่ยงด้วยซึ่งเรื่องนั้นมันก็ง่ายๆแคลมีคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่ลูธเป่าสมองฮาวีกระจุยแต่กับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแค่นั้นมันยังไม่มากพอลูธไม่สนใจข้อเสนอจากฝั่งแคลเลยเป็นตายยังไงเธอก็ไม่สนและเพื่อทำให้แคลตัดสินใจง่ายขึ้นลูธกลับเข้าไปหยิบปืนในบ้านไล่แขกของเธอให้ไปพึ่งผลในเมื่อแบล็กเมลไม่ได้ผลแคลจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวยืนคอเสนอไปว่าธุรกิจระหว่างเราสองคนจะทำกำไรได้มหาศาลไม่สนจริงเหรอตรงนี้ผมขออธิบายล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับแคลกับเวนดี้มีข้อตกลงร่วมกันเวนดี้จัดหาวัตถุดิบให้ในราคาถูกแลกกับการที่แคลบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเบิร์ดแต่ถ้าลูธเข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างข้อตกลงแคลก็ไม่มีความจำเป็นต้องบริจาคเงินให้กับเวนดี้อีกต่อไปครั้งนี้ลูธไม่ได้หวังเงินแต่เธอกำลังวางแผนโค่นล้มเวนดี้ฝั่งเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ก็ได้เรื่องเร็วกว่าที่คิดจำตอนที่เวนดี้จอดนอนอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมครับเช้าวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจเช็คพอดีแถมยังได้ชื่อตำรวจคนนั้นมาแล้วด้วยขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าเมลจะไขคดีการหายตัวไปของเบนได้เมื่อไหร่ในคืนวันเดียวกันแคลร์ก็ต่อสายหาเวนดี้
นี่ไม่ใช่การนัดส่งสินค้าหากแต่เป็นการตัดสายสัมพันธ์ข้อตกลงระหว่างพวกเขาจบลงแค่นี้แล้วไม่ต้องโทรมาอีกมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ยากเลยครับแคลร์ต้องการวัตถุดิบการที่เธอทำลายข้อตกลงระหว่างพวกเบิร์ดเอาดื้อนั่นหมายความว่าแคลร์มีแหล่งวัตถุดิบใหม่แล้วและจะมีใครอีกล่ะที่จัดหาวัตถุดิบระดับนั้นได้ถึงจะไม่ใช่โดยตรงแต่การมาของครอบครัวเบิร์ดทำให้ตระกูลแรงมัวพังพินาศมันถึงเวลาแล้วที่พวกนั้นต้องชดใช้บ้างคืนนั้นรูธมาที่บ้านของดารินหากุญแจโกดังและพร้อมเข้าควบคุมธุรกิจนี้ด้วยตัวเองปิดท้ายตอนนี้ที่การเดินทางไกลของมาร์ตินเขาต้องไปที่เม็กซิโกขึ้นควบคุมแก๊งนาวาโรภายใต้คำสั่งของโอมาไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าพวกที่เหลือจะยอมก้มหัวให้มาร์ตินมันคือประสบการณ์เสี่ยงตายของแท้จริงๆผมก็แอบคิดว่าที่มาร์ตินต้องรับหน้าที่นี้เพราะมันเป็นแผนของเวนดี้สร้างสถานการณ์กดดันให้มาร์ตินงัดความเป็นคนดีออกมาใช้ต่อเนื่องกันในตอนที่10เปิดเรื่องมาที่อารมณ์ของนาเบนในตอนนั้นเขานั่งรอเวนดี้อยู่ที่โต๊ะอาหารนั่งรอแบบนั้นอยู่นานมากพอปล่อยไว้นานเข้าเบนก็เก็บความสงสัยไว้ไม่ได้เขาเดินมาเช็คที่ห้องน้ำต่อด้วยตามเดินออกมาดูนอกร้านแต่แทนที่จะได้เจอพี่สาวเขากลับต้องเจอแจ็คสันแทนเบนโดนปืนจ่อพร้อมกับคำสั่งที่ว่าเห็นรถ SUV คันสีดำข้างหลังนั่นไหมนายจะเดินไปที่รถนั่นขึ้นไปนั่งเบาะผู้โดยสารแล้วเอามือทั้งสองข้างวางไว้บนคอนโซลวินาทีนั้นเบนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาทั้งขอร้องให้คำสัญญาว่าจะไม่เอาความลับนี้ไปบอกกับใครแต่น่าเสียดายที่คำสั่งมันออกมาแล้วในระหว่างทางเบนเอาแต่ด่าตัวเองไอ้ปัญญาอ่อนไอ้โง่เอ๋ยโคตรโง่เลยแม่งยากตรงไหนกันวะเบนรู้อยู่เต็มอกว่าที่มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะอาการป่วยของเขาและอย่างน้อยๆเขาก็ขอฝากข้อความไปขอโทษเวนดี้ตอนเป็นเด็กน่ะเธอเป็นคนเดียวบนโลกที่รักผมจริงผมอยากทำให้พี่ภูมิใจมาโดยตลอดแต่ผมมาพลาดโง่ๆบ่อยเกินไปพอพลาดบ่อยเข้าผมก็จะขอโทษเสร็จแล้วก็พลาดโง่ๆซ้ำแล้วซ้ำอีกท้ายที่สุดนะเบนก็มาจบที่ฟาร์มแห่งหนึ่งถูกสั่งให้ไปนั่งคุกเข่าบนถุงพลาสติกและในวินาทีสุดท้ายเบนคงอยากให้เรื่องทั้งหมดนี่กลายเป็นแค่ความฝันนี่จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มาร์ตินเคยเจอมาในชีวิตส่วนสำคัญที่สุดของการขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งขายาคือคุณต้องชนะใจลูกน้องต้องทำให้พวกเขาไว้ใจและเกรงกลัวคุณคุณต้องทำให้พวกเขาเชื่อว่าคุณไม่ใช่แค่เด็กส่งข่าวกิ๊กก๊อกคุณต้องรู้เห็นทุกอย่างทะลุปลุกโปร่งต้องกล้าออกคำสั่งต้องโหดเหี้ยมไร้ปราณีแล้วถ้าเผยความอ่อนแอแม้แต่น้อยพวกเขาจะหันมามองคุณและถ้าพวกเขาไม่เคารพคุณพวกเขาจะเป็นศัตรูกับคุณและในท้ายที่สุดพวกเขาจะฆ่าคุณทิ้งเมื่อวานมาร์ตินได้คุยกับนาวาโลเขาส่งผมมาที่นี่เพื่อบอกให้พวกคุณรู้ว่าฮาวีอลิซันโดตายแล้วนี่ไม่ใช่ฝีมือของแก๊งลากูนาสคนที่สั่งฆ่าเขาคือโอมาฮาวีเป็นคนทรยศเขาไปทำข้อตกลงกับรัฐบาลอเมริกาเขาตั้งใจล้มล้างแก๊งนาวาโลและเขาเป็นคนที่ทำให้โอมาถูกจับกุมที่มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะพวกเบิร์ดต้องทำให้โอมาดูแข็งแกร่งแต่คำถามก็คือใครจะคุมที่นี่ต่อและคำตอบคือโอมาผมจะพาเขาออกมาจากคุกตอนนั้นมีคนออกสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับตั้งคำถามย้อนกลับมาว่าอะไรทำให้คิดว่าจะทำได้ในจุดนี้มาตินทำได้อย่างสมบูรณ์แบบถามกลับไปว่าผมอยากให้นาวาโลชนะในสงครามแก๊งแล้วใครชนะตอนนี้ผมอยากพาเขาออกมาจากคุกดังนั้นผมก็จะทำและสุดท้ายผมอยากเจอกับพวกคุณทุกคนทีละคนเพื่อพูดคุยธุรกิจในถิ่นของพวกคุณนี่คือสิ่งที่โอมาต้องการเพราะงั้นเอานักบัญชีกับสมุดบัญชีมาด้วยหลังจบการพูดคุยก็มีผู้หญิงคนนึงเดินตามมาตินออกมาติดๆเธอชื่อกัมบิล่าเอลิซันโดพี่สาวของโอมาและยังเป็นแม่แท้ๆของฮาวีก่อนอื่นมาร์ตินต้องแสดงความเสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายเธอการพูดคุยในซีนนี้เป็นการแสดงความเสียใจซะส่วนใหญ่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามกามิล่าอยากให้โอมาออกมาจากคุกอเมริกาหากมาร์ตินพูดแล้วเขาจะต้องทำให้มันเป็นจริงการที่ลูธเข้ามาขั้นกลางระหว่างเวนดี้กับแพร์เธอจำเป็นต้องเข้ามาคุยให้รู้เรื่องประชดเปิดไปก่อนว่าพร้อมจะผลิตสินค้าผิดกฎหมายแล้วหรออยากใช้ชีวิตแบบนั้นหรือไงเหมือนเคยครับไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นยิ่งรู้ได้รู้ว่าแคลร์มีความสำคัญกับเวนดี้มากขนาดไหนเธอยิ่งไม่อยากปล่อยนี่แหละโอกาสที่รู้จะได้เอาคืนเวนดี้บ้าง
ในเมื่อพูดดีๆแล้วไม่รู้เรื่องเวนดี้ต้องจัดหนักเธอเดินมาหาในอำเภอเกเรโลติดอยู่ตรงที่ว่าเธอไม่อยู่แล้วโดนย้ายกลับไปทำงานเต็มเวลาส่วนคนที่กำลังรักษาการแทนคือรองในอำเภอลอนนี่ไวคอฟพอได้ยินว่าเป็นรองในอำเภอเวนดี้ก็ถึงกับยิ้มออกลองถามไปเล่นๆว่าการเลือกตั้งในอำเภอคนใหม่เนี่ยมันอีกนานไหมไม่ต้องอ้อมค้อมเลยครับลอนนี่เป็นคนตรงๆมีอะไรให้รับใช้ก็ว่ามาครับทุนนายเบิร์ดแบบนี้ค่อยคุยกันง่ายเวนดี้มีบ่อแสที่สามารถยับยั้งการก่ออาชญากรรมได้และถ้าลอนนี่รักษาการแทนดีๆคนใหญ่คนโตจะมองเห็นความสามารถเรียบร้อยครับลอนนี่ทำงานให้เวนดี้ไปแล้วเขามาโผล่ที่โรงแรมทำท่าทีสงสัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับรูธได้ยินมาว่าเธอเคยทำงานให้ดารินสเนลเรื่องนี้แซมไม่ค่อยกล้าพูดอะไรมากครับหรือจะให้ดีลองไปคุยกับคนทำบัญชีของเราดีกว่าล่าสุดลอนนี่มาป่วนโจนาแล้วถามโนนถามนี่สืบทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจการของรูธจุดยืนของลอนนี่เข้าใจไม่ยากเขาทำงานให้กับเวนดี้เพื่อแลกกับตำแหน่งในอำเภอโชคดีครับที่ตอนนั้นนาธานเข้ามาดึงตัวหลานไว้ก่อนให้เหตุผลว่าการมาสอบสวนเยาวชนตอนที่ผู้ปกครองไม่อยู่เนี่ยมาได้หรอคู่นี้ต่อปากต่อคำกันสักพักแต่โดยรวมแล้วไม่มีอะไรคามฟากลับไปหามาตินระดับหัวหน้าคนแรกที่พานักบัญชีมาตรวจสอบไม่ได้มีอะไรมากแค่รายได้จากเขตของพวกเขาลดลงมา2ไตรมาสแล้วเรื่องนี้เขาต้องฝากคำขอโทษไปถึงโอมาช่วงนี้สภาพอากาศมันไม่ค่อยดีนักแต่สำหรับมาตินนี่ไม่ใช่เพราะปริมาณการเก็บเกี่ยวแต่ค่าขนส่งนี่สิรถบรรทุกแต่ละคันของพวกคุณไปไม่เต็มคันด้วยซ้ำคุณส่งรถบรรทุกออกไปมากเกินหากเพิ่มประสิทธิภาพได้ผลกำไรก็จะดีขึ้นโดยรวมแล้วราบลื่นดีไม่มีปัญหากวนใจธุรกิจระหว่างรูทกับแคลเป็นอะไรที่เรียบง่ายเงินมาครบเมื่อไหร่เดี๋ยวส่งของตามไปซื้อขายกันแบบล็อตต่อล็อตแต่มันก็อาจไม่ได้ราบลื่นเสมอไปตอนนั้นมีรถต้องสงสัยคันหนึ่งสะกดรอยตามมาเรื่อยๆทีแรกรูทก็แค่สงสัยแต่ไปๆมาๆชักเริ่มไม่ใช่แล้วรถคันนั้นตามเธอมาถึงฟาร์มของดาลีนหากรูทดันทุลังพอไปเอาสินค้าออกมาจากโกดังเธอก็อาจจะโดนจับพร้อมของกลางในทางที่ดีรูธจำเป็นต้องถอยออกมาก่อนตัดภาพมาอีกทีเธอก็มาโวยกับลอนนี่มีธุระอะไรถึงตามรังควานคนของฉันถ้าอยากรู้อะไรก็มาถามฉันนี่แล้วอย่าได้สั่งให้ใครแอบตามฉันอีกซึ่งลอนนี่เน้นตีมึนอธิบายไปว่ามันก็แค่งานของตำรวจพอดีเพิ่งได้เบาะแสว่ารูธกำลังทำผิดมหันต์แล้วก็โดนด่าสวนกลับมาว่าเดี๋ยวนี้เป็นลิ้วล้อของยายเวนดี้แล้วสินะคือลอนนี่แกมึนจริงครับเถียงกลับมาดื้อเวนดี้คงกำลังเป็นห่วงรูธน่ะเธอคงไม่อยากเห็นรูธเลือกเส้นทางชีวิตผิดแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามลอนนี่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ไม่ว่านาไหนเขาจะไม่ปล่อยให้เข้ามาทำลายตำแหน่งนายอำเภอคนต่อไปเพราะงั้นกลับบ้านไปซะหากรูธยังโดนตำรวจตามรังควานเธอไม่มีทางทำธุรกิจกับแคลต่อไปได้แต่มันยังไม่ถึงทางตันรูธตัดสินใจเข้าหาแฟรงค์พอดีว่ามีเรื่องให้ช่วยแน่นอนว่าไม่ได้ให้ทำฟรีตอนนี้เธอกำลังทำธุรกิจอยู่กับแคลร์โดยใช้สินค้าของดาลีนแต่พวกเบิร์ดดันเข้ามาป่วนในตอนนั้นแฟรงค์แทบไม่ปฏิเสธเลยครับเขายินดีช่วยเหลือรูธเต็มที่แต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ทำให้แฟรงค์มีอารมณ์ขันตอนนี้รูธชักจะดูเหมือนมาตินเบิร์ดเข้าไปทุกทีแบบว่าแค่รุ่นใหม่กว่าพูดถึงก็มาหากันหน่อยรอบนี้เป็นคิวของระดับหัวหน้าคนที่2เขาชื่ออาตูโรและถ้าใครยังจำกันได้อาตูโรเป็นคนที่ไม่พอใจมากสุดตอนที่มาตินเข้ามาเหยียบที่นี่แต่ที่น่าสนใจคือเขานั่งไม่ติดเดินบ่นวนไปวนมาผมหาเงินให้เขาได้มากที่สุดทำไมต้องมาคุยบัญชีกันด้วยเรื่องนี้มาตินไม่จำเป็นต้องตอบเพราะมันคือคำสั่งของโอมาล่าสุดมาตินก็ไปเจออะไรเด็ดๆกระแสเงินสดตรงนี้มันไม่ตรงกันมีหลายจุดเลยข้อเท็จจริงนี้ทำให้อาตูโรมุ่งเป้าไปที่นักบัญชีของเขาถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่านายทำหาอะไรลงไปนี่แกกล้าโกงเงินของแก๊งขายาเหรอไอชาชัวถึงพี่นักบัญชีจะบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดแต่นั่นหลอกมาตินไม่ได้มีใครบางคนปัดเศษทิ้งถ้าครั้งเดียวน่ะเรียกว่าผิดพลาดแต่3ครั้งมันไม่เนียนล่าสุดอาตูโรไม่อยากฟังคำแก้ตัวเขาลากนักบัญชีคนสนิทลงไปนอนหยิบแก้วน้ำปาใส่หน้าก่อนจะทุ่มตามด้วยเก้าอี้ความใจร้อนของอาตูโรมันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักเป็นเพราะมาตินหากเขาไม่เจอรอยรั่วนักบัญชีคนนั้นก็อาจจะไม่โดนกระทืบอย่างที่เรารู้กันต่อให้ใหญ่แค่ไหนโอมาก็เป็นได้แค่นักโทษไม่ได้มีสิทธิพิเศษไปกว่าคนอื่นวันละ1ชั่วโมงนั่นคือเวลาที่เขาได้ออกมายืดเส้นยืดสายหมดแล้วก็ต้องถูกส่งตัวกลับเข้าห้อง
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่ากันว่าพายุลูกใหญ่มักจะมาหลังช่วงเวลาที่กระแสลมสงบนิ่งตอนที่โอมากำลังเดินกลับห้องขังมีนักโทษคนหนึ่งพกของปลายแหลมมาดักแทงโอมาเขากระหน่ำแทงได้หลายแผลแต่มันยังไม่มากพอที่จะฆ่าเจ้าพ่อแก๊งค้ายาโอมาเอาตัวรอดออกมาได้ก่อนจะใช้กุญแจมือล็อกคอชายคนนั้นจนหมดลมหายใจอีกอย่างที่น่าสนใจเจ้าหน้าที่ในเรือนจำไม่ยอมเข้ามาระงับเหตุการณ์กลับกันพวกเขาเดินออกไปดื้อแล้วปล่อยให้โอมาฆ่ามือสังหารคนนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอาการของโอมาแย่มากถึงขั้นโคม่าเขาเสียเลือดไปเยอะมากไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะรอดกลับมาจากความตายการลอบสังหารนี้จะทำให้โอมาดูอ่อนแอและเพื่อรักษาความสงบในแก๊งพวกเบิร์ดจะไปต้องบิดเบือนความเป็นจริงทำให้ภาพลักษณ์ของโอมาดูเป็นคนหนังเหนียวแต่เหนือสิ่งอื่นใดเวนดี้อยากจะให้มาตินสืบหาความจริงและเขาต้องทำแบบเดียวกับที่โอมาทำตอนที่กามิล่าออกมาผ่อนคลายมาตินถือโอกาสนี้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับโอมาเขาฝากข้อความมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาแข็งแรงดีเขาฆ่าคนที่พยายามฆ่าเขาแค่ได้ยินกามิล่าก็ออกแนวไม่สบายใจเธอรู้อยู่เต็มอกว่าเดี๋ยวพวกนั้นก็ลงมืออีกใช่เรื่องนี้แหละที่มาตินกำลังอยากคุยด้วยขอถามเกี่ยวกับมือขวาคนนึงหน่อยได้ไหมอัตุโลคาเบล่าเท่าที่กามิล่าบอกได้เธอรู้จักกับอัตุโลตั้งแต่เขายังเด็กเขากับฮาวีเป็นเพื่อนกันแต่เขาอิจฉาฮาวีเสมอมาส่วนหนึ่งเพราะฮาวีมีสายเลือดเดียวกับโอมาวันหนึ่งที่ฮาวีได้ขึ้นเป็นผู้นำเขาเคยบอกกับแม่ว่าจะกำจัดอัตุโลทิ้งเป็นคนแรกหมอนั่นไม่เคยไว้ใจได้แบบนี้เข้าทางเลยครับมาตินเพิ่งจับได้ว่าอัตุโลโกงเงินไปหมาดๆตัดภาพมาอีกทีอัตุโลก็โดนคลุมหัวถูกซ้อมอยู่ชั้นใต้ดินมาตินมีคำถามแค่ไม่กี่อย่างโอมารู้ว่าอัตุโลอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะหากคุณพูดความจริงซึ่งความจริงก็คืออาตุโลไม่รู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้หากโอมาบอกมาตินนั่นหมายความว่าเขาโง่บะลมปากเก่งแบบนี้โดนยับแน่ครับมาตินเอะใจตั้งแต่เรื่องยักยอกเงินนักบัญชีตัวเล็กๆเมกลาขโมยเงินจากแก๊งขายยาแน่เขาสงสัยว่าอาตุโลเป็นคนสั่งคุณยักยอกเงินอิจฉาฮาวีและคุณไม่รู้ว่าทำไมโอมาถึงเลือกฮาวีแทนที่จะเป็นคุณบอกมาว่าใครเกี่ยวข้องอีกไม่ว่าจะถามสักกี่ข้ออัตุโลปฏิเสธหมดและเมื่อปฏิเสธเขาต้องรับผลที่ตามมาเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแก๊งบาทหลวงรู้หมดเขาเป็นอีกคนที่โอมาไว้ใจที่สุดแล้วเมื่อผ่านเรื่องหลายๆโอมาก็มักจะเรียกเขาไปฟังคำสารภาพบาปบางทีมาตินควรจะลองบ้างที่ว่ามามันก็ดีแต่สำหรับเขามันดูไร้เหตุผลไปหน่อยทั้งหมดทั้งมวลของซีนนี้คือความหนักใจของมาตินปฏิเสธไม่ได้ว่าเขากำลังกลายเป็นแบบเดียวกับโอมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนดีอย่างเขาจะผ่านมันไปได้สลับมาที่ฝั่งลูดในตอนนั้นเธอทำทุกอย่างเหมือนปกติเช่ารถบรรทุกสักคันก่อนจะขับไปที่ฟาร์มของดาลินเธอรู้ตัวครับว่ากำลังถูกจับตาแต่ครั้งนี้เธอไม่สนขับเข้ามาบริเวณบ้านค่อยๆขนของใส่รถทำคนเดียวไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายและพอขับออกมาเธอก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังปิดล้อมไว้หมดแล้วโดนลากไปค้นตัวก่อนเลยตามโดยบุกไปค้นของที่อยู่หลังรถบทสรุปคือไม่เจออะไรทั้งนั้นมีแค่ข้าวของทั่วไปของไวแอดลูดแค่เข้ามาเก็บของเฉยๆว่าแต่ทำไมลอนนี่ไม่บุกเข้าไปในฟาร์มเลยใช่ไหมครับนั่นเพราะเขาไม่มีหมายค้นและแท้จริงแล้วลูดก็แค่ตัวล่อกลางดึกวันเดียวกันเธอปล่อยให้แฟรงค์พาทีมงานเข้ามาในฟาร์มก่อนจะขนย้ายสินค้าทั้งหมดไปส่งให้กับแคลร์อย่างที่บอกไปข้างต้นนาธานมาเพื่อตามหาเบนอย่างหนึ่งที่เขาทำได้เลยนั่นคือการทำประกาศคนหายขอให้หลานๆมาช่วยกันแจกหน่อยมันน่าเศร้าสำหรับโจนาประมาณหนึ่งเขายินดีออกมายืนแจกใบปลิวทั้งๆที่รู้ว่านาเบนตายไปแล้วสภาพของอัตุโลตอนนี้ไม่ต่างจากตอนที่มาตินโดนขังครั้งแรกเปิดไฟแรงๆส่องให้กินอาหารเน่าๆพร้อมกับเปิดเพลงล็อกปันประสาทตลอดเวลายิ่งนานวันเข้าอัตุโลก็แทบไม่เหลือสติเขาบ้าจัดจะหาเรื่องมาตินอย่างเดียวห้องที่มาตินเคยถูกขังทรมานมันได้เปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่ใช่การตกแต่งภายในแต่เป็นคนที่ถือครองอำนาจและสิ่งที่มาตินทำในตอนนี้เหมือนโอมาไม่มีผิดจนถึงตอนนี้มูลนิธิของเวนดี้ก็ยังอยู่ดีนะครับแต่การที่ลูดเข้าไปขั้นกลางระหว่างเวนดี้กับแคลร์มันได้ส่งผลกระทบแล้ว
จิมมาเพื่อบอกว่าเขาได้โทรยกเลิกนัดการระดมทุนกับสว.เชเฟอร์ไปแล้วโดยอ้างว่ามีปัญหาการซ่อมบำรุงที่คาสิโนต้นเหตุมาจากบริษัทชอว์เมดิคอลกำลังถอนเงินบริจาคออกไปจิมแค่ช่วยไม่ให้เวนดี้หน้าแตกหากไม่มีเงินเข้ามาในมูลนิธิทุกอย่างที่เวนดี้ทำมันก็จบเธอตัดสินใจโทรฝากข้อความไปถึงแคลร์นี่เวนดี้นะฉันอยากให้คุณเข้าใจอะไรหน่อยถ้าฉันไม่แฮปปี้คนที่ฉันทำงานให้ก็ไม่แฮปปี้เพราะงั้นฉันจะให้โอกาสคุณแก้ไขเรื่องพวกนี้ซะหากคุณคิดว่าเวนดี้กำลังอยู่ในช่วงบ้าอำนาจมาตินยิ่งกว่าเขาสั่งกรอกน้ำอตุโลจนจุกเพื่อรีดเข็นคำสารภาพแต่ถึงจะโดนหนักแค่ไหนอตุโลก็ไม่มีวันยอมรับเขาไม่ได้ทำจริงๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งอตุโลก็เริ่มเบื่อหน่ายกับความทรมานเต็มทีตัดสินใจยอมรับต่อชะตากรรมเขายอมรับว่าเป็นคนยักยอกเงินในฐานะคนที่ทำเงินได้สูงสุดเขาเลยนึกว่าตัวเองควรได้รับรางวัลและสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโอมาฉันทำเองฉันสั่งฆ่าโอมาทีนี้พอใจหรือยังไม่เอาอีกแล้วเมื่อมีคนรับสารภาพเส้นทางของมาร์ตินก็ได้มาถึงจุดที่ทำใจยากที่สุดบทลงโทษเดียวที่คนทรยศควรได้รับคือความตายถึงจะไม่ใช่โดยตรงแต่เป็นอีกครั้งแล้วที่มาร์ตินออกคำสั่งฆ่าและหากดูจากสีหน้าของบาทหลวงเขาดูจะผิดหวังไม่น้อยที่มาตินเริ่มกลายเป็นเหมือนโอมาเข้าไปทุกทีปิดท้ายตอนนี้ด้วยสายตาของมาตินที่มองลงไปยังอตุโลและเสียงปืนหนึ่งนัดสำหรับคนทรยศคุณเดาเอาแล้วกันครับว่าใครกันแน่ที่สั่งฆ่าโอมาใช่อตุโลจริงๆหรอคิดไว้ในใจพอนะครับห้ามสปอยผมยังดูไม่ถึงเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันการที่หาวี่หายไปส่งผลให้ FBI หมดธุระกับครอบครัวเบิร์ดได้แค่ไหนออกแค่นั้นซึ่งเวนดี้ไม่ยอมจบง่ายๆเธอคิดการใหญ่เสนอให้มีการส่งตัวโอมากลับไปที่เม็กซิโกว่ากันตามตรงมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายโอมาอยู่ในรายชื่อ SDN เวนดี้จะเป็นต้องสร้างผลงานการบุกจับให้ FBI และเมื่อถึงตอนนั้น FBI จะเดินเรื่องส่งตัวโอมาให้แต่ประเด็นสำคัญก็คือหากไม่มีคนคุมงานที่เม็กซิโกพวกเขาก็ไม่สามารถจัดฉากการบุกจับได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมาตินถึงได้ขึ้นคุมแก๊งตำแหน่งนี้มันจะเปลี่ยนคนแสนดีไปได้ขนาดไหนเจอกันในตอนหน้าและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater